คะไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านทำความสะอาดแบบนี้ค่ะแล้วก็มีคุณเลขาแบบนี้นะคะและนี่ค่ะนางเอกซีรีส์เกาหลีพี่ชายฉันหนาวฉากนี้เป็นฉากในจินตนาการของทรงเผ่าที่รับบทโดยไม้วริศค่ะที่เริ่มชอบนางเอกนะคะแล้วก็เห็นใครๆในออฟฟิศเนี่ยเป็นเมียวดีหรือว่านางเอกไปหมดค่ะเบื้องหลังความสนุกของฉากนี้นอกจากอุ้มเนี่ยจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วนะคะไม้เองเนี่ยก็ต้องแสดงความเหวอแบบนี้นี่แหละค่ะในภาพในมโนของตัวเองด้วยเพราะว่าคือปกติเมโลดีจะไม่ได้ทำคือในนี้มันจะมี3คาแรคเตอร์ที่แบบเป็นเลขาเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นชุดหน้าหนาวหนาวมากอะไรเงี้ยซึ่งเมโลดีเกาหลีจะไม่ทำคือในเรื่องเนี้ยทรงเผ่าจะเป็นพระเอกลุกพระเอกตลอด yeah. แต่ภาคหลังเนี้ยจะเริ่มหลุดเยอะเพราะว่านางเอกเนี้ยเลอะหลุดเยอะเพราะเมโลดีครับก็เป็นนางเอกของผมเต็มตัว ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เวิร์กช็อปกันไปเยอะใช่เวิร์กช็อปเยอะมาก